สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมตะลุยสวนมาดูว่ามังคุดนี่นะครับถ้ามันใบแบบนี้นะครับปกติใบมันจะต้องเบออกแบบนี้นะครับแต่ใบมันไม่เบนะครับมันไม่เบแล้วก็ใบมันเล็กสังเกตไหมครับเนี่ยมันจะส่งผลเรื่องการออกดอกติดลูกติดแล้วก็ร่วงดอกมันก็จะร่วงเยอะแล้วก็ติดลูกน้อยแล้วที่สำคัญนะครับลูกมันจะไม่โตผมถึงบอกว่าไอการแบบนี้แก้ไม่ยากนะครับ1ให้ปุ๋ยตอง9 1-2 กิโลต่อต้นทุกเดือนแล้วก็พอใบออกมาแบบนี้นะครับฉีดเยอะหน่อยนะครับถ้ามันมีอาการแบบนี้ถือว่าขาดรุนแรงนะครับถ้าน้ำพันลิตรนะครับฮอร์โมนสลายทะเล1ลิตรแล้วก็ปานินแคลพัด1ลิตรแล้วก็หัวเชื้อ12ปานินแม็ก12น้ำพันลิตรนะครับผสมฉีดทุก10วันลองดูใบมันจะเริ่มใหญ่อันนี้แบบนี้นะครับปีนี้อย่าไปหวังว่าจะได้กินลูกมันนะครับเดี๋ยวตามผมมาผมจะพาไปดูต้นที่ให้ปุ๋ยตองก้าปานินทองแล้วก็ต้นที่ฉีดใบเป็นยังไงตามผมมานะครับเมื่อกี้ที่ผมพาท่านผู้ชมไปดูต้นที่ไม่ฉีดฮอร์โมนกับต้นที่ฉีดท่านผู้ชมมาดูเลยครับต้นนี้นะครับไอ้ต้นนี้ให้ปุ๋ยตองก้าทุกเดือนเดือนละกิโลโลครึ่งทุกเดือนพอแตกใบอ่อนมานี่ฉีดชุดฉีดที่ผมว่าเนี่ยครับชุดว่าคือเวลาฉีดป้องกันการขาดเขาไม่ได้ใส่เยอะนะครับถ้าน้ำพันลิตรเขาใส่ฮอร์โมนสลาย1ลิตรหัวเชื้อปานินทอง5ซองปานินแม็ก5ซองแล้วก็มีปานินแคลพัดอีก1ลิตรอันนี้ฉีดอาจจะผสมยาฆ่าแมลงฉีดได้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันหนอนกินใบอาจจะฉีดทุกเดือนนึงสัก2ครั้ง3ครั้งจะเห็นว่าใบมันแตกต่างไหมครับท่านผู้ชมแตกต่างนะครับนี่ดูเลยใบใหญ่เนี่ยดูมันแตกต่างจากฝั่งโน้นเลยรัดชัดเจนเลยอย่างชัดเจนเลยครับนี่นะครับผมจะให้รู้ว่าคนที่ดูแลสวนจะเป็นคนนี้รายงานตัวหน่อยชื่ออะไรครับครับชื่อออมครับผมชื่อออมนี่นะครับผมมาฉีดดูแลต้นมังคุดครับผมมังคุดดูแลมังคุดนี่คือให้ปุ๋ยตองก้าแล้วก็ฉีด1-2 กิโลต่อต้นครับอืมชุดฉีดก็เป็นพวกสาหร่ายทะเลหัวเชื้อปานินทองปานินทองแม็กนิวคลีโอพัทอย่างนี้ครับมาฉีดเอาแตกไปอ่อนดีเลยครับเนี่ยลองดูนะครับต้นนี้จะติดลูกดกกว่าต้นที่ผมพาท่านผู้ชมไปดูมาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมอยากให้แชร์นี้ไปถึงคนที่ทํามังคุดแล้วทํายังไงมังคุดถึงจะออกดอกก่อนเพื่อนถ้าออกดอกก่อนเพื่อนราคาดีกว่าเพื่อนถ้าเกิดว่าในการทําใบเราไม่ทําไว้ตั้งแต่ช่วงนี้ตอนออกดอกมันจะออกดอกช้ากว่าเขาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ